2-8 โมงเช้าข่าวสเปซครับไปดูข่าวมวยกันเลยฮะครับตอนที่ผมเป็นเด็กนะผมเองไปเที่ยวที่แก่งตะนะนี่เขาจะมีการทำคอกเอาไว้คนไหนที่ตีกันนี่จับไว้ในคอกเลยครับผมขังเอาไว้เลยครับแต่เป็นเด็กนะแต่ว่าตอนหลังมานี่คือทำไม่ได้บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันครับผมก็เลยทำไม่ได้แล้วก็ต่อมาก็มีรถที่ขังคนใช่ไหมฮะรถเคลื่อนที่แต่ว่าที่บุรีรัมย์นี่ครับเข้ามาแปลกครับผมตั้งเวทีมวยไว้รองรับเลยคนไหนชอบตีกันเอาขึ้นเวทีเลยครับผมให้ตีกันเลยครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านนี่คือท่านเนวินครับเนวินชื่นชอบเนี่ยนะใช่ฮะแล้วก็ทั้ง2คนนี่คือเป็นวัยรุ่นนี่คือมาก่อเหตุในงานของจังหวัดเขาที่มีการจัดสงกรานต์ครับครับผมเขาก็เลยจัดทำเป็นเวทีขึ้นมาที่ไอนิวไอโมบายสเตเดียมครับตั้งเวทีขึ้นมาเลยครับโดยทางด้านตำรวจและก็ทางด้านทีมงานนะครับจับเอาคนที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทนะครับขึ้นเวทีครับแล้วก็ให้ชกกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วชกกันบนเวทีเลยครับคือไปก่อเหตุแล้วก็ใช่จะชกกันจะตีกันจะคือตีกันแล้วเนี่ยจับขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตีกันเลยครับผมบนเวทีปรากฏว่า2คนนี้ก็มาเที่ยวแล้วก็มาก่อเหตุเหมือนกันครับก็เลยจับขึ้นเวทีครับแล้วตีกันต่อไหมครับแล้วก็ปล่อยให้ตีกันแต่ไม่ตีกันทีนี้ครับพอไม่ตีกันคุณนิวินก็เลยขึ้นไปบนเวทีครับแล้วก็สั่งสอนนะฮะสั่งสอนอันนี้ฮะสั่งสอน2คนนี้ครับท่านเอกก็ใช้ภาษาท่านพูดอย่างนี้นะนะฮะท่านหลังจากที่ปล่อยแล้ว5ที่ไม่ยอมตีกันนะครับท่านบอกว่าท่านรู้สึกตัวหรือไม่ว่าท่านทำอะไรลงไปนะครับมึงรู้ไหมว่ามึงทำอะไรลงไปต่อไปนี้ท่านจะทำแบบนี้อีกมึงจะทำแบบนี้อีกข้าพเจ้าเห็นหน้าพวกท่านอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นหน้าพวกท่านอีกนะนะครับอย่าให้กูเห็นหน้าพวกมึงอีกไม่ใช่เพียงแค่บนเวทีมันไม่หยาบหรอกครับคุณนพพรมันเป็นคำที่เอาคำของท่านมามันไม่หยาบหรอกเลยเอางั้นเลยพูดไปเลยครับครับผมจริงๆแล้วผมก็สัทัดอยู่แล้วนะเลยเอาคำของคนอื่นมามันไม่หยาบหรอกครับไอตัวที่หยาบมากๆก็ตัดออกทั้งหน้านี่กูจะตามไปหามึงถึงบ้านเลยนะจำไว้ไอเฮียนะครับอ๋อเรียกพี่แล้วเรียกเฮียอะไรนะครับผมทำไมเรียกเฮียล่ะครับผมก็เรียกเฮียครับผมปรากฏว่า2คนนี้ก็ไปยักนั่งเงินครับเฮ้ยยังนั่งงานไปยักนั่งเงินเงินกับแล้วมีบังเอิญว่ามีคนไปถ่ายคลิปนี้เอาไว้ครับแล้วก็นำไปโพสต์ขึ้น YouTube ครับชื่อคลิปว่าหายคันทันทีครับหลังจากที่สั่งสอนเสร็จก็เลยลงจากเวทีครับแล้วเวทีนี้มีคนชกไหมฮะตกลงมีคนชกไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับขึ้นเวทีไม่มีใครชกเลยหลังจากนั้น2คนนี้ก็ลงจากเวทีครับเปลี่ยนเสื้อผ้าตำรวจก็เอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทีนี้กลับบ้านไปทีนี้ครับเออบนไม่มีอย่างนี้บ้างอ่ะนี่เวทีคนคันครับผมเมื่อคืนนี้ยิงกันนะที่บนเนี่ยชีน้ำไปเลยเบอร์ชีน้ำไม่ยิงกันจริงๆเลยที่ว่าเห็นว่ามีที่วารินด้วยมีที่แถวหน้าโรงเรียนอุบลวิทย์ด้วยนี่ต้องชื่นชมกันอย่างนี้ก็ตั้งเวทีให้ยิงกันเลยนะอันเป็นการจับมือกันระหว่างทางด้านสปอร์ตเมืองบุรีรัมย์และก็กับทางด้าน PS Leasing ครับตั้งเวทีมวยชั่วคราวขึ้นมาที่หน้าสนาม New I Mobile Stadium เพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจวัยรุ่นที่มาก่อเหตุในวันสงกรานต์ครับผมนี่มีไอเดียผมว่าและผมชอบไอเดียของท่านบุรีรัมย์นะที่บุรีรัมย์นะสุพรรณนี่คือเอา2-8 โมงเช้าข่าวสเปซครับไปดูข่าวมวยกันเลยฮะครับตอนที่ผมเป็นเด็กนะผมเองไปเที่ยวที่แก่งตะนะนี่เขาจะมีการทำคอกเอาไว้คนไหนที่ตีกันนี่จับไว้ในคอกเลยครับผมขังเอาไว้เลยครับแต่เป็นเด็กนะแต่ว่าตอนหลังมานี่คือทำไม่ได้บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันครับผมก็เลยทำไม่ได้แล้วก็ต่อมาก็มีรถที่ขังคนใช่ไหมฮะรถเคลื่อนที่แต่ว่าที่บุรีรัมย์นี่ครับเข้ามาแปลกครับผมตั้งเวทีมวยไว้รองรับเลยคนไหนชอบตีกันเอาขึ้นเวทีเลยครับผมให้ตีกันเลยครับผมภาษาท่านพูดอย่างนี้นะนะฮะท่านหลังจากที่ปล่อยแล้ว5ที่ไม่ยอมตีกันนะครับท่านบอกว่าท่านรู้สึกตัวหรือไม่ว่าท่านทำอะไรลงไปนะครับมึงรู้ไหมว่ามึงทำอะไรลงไปต่อไปนี้ท่านจะทำแบบนี้อีกมึงจะทำแบบนี้อีกข้าพเจ้าเห็นหน้าพวกท่านอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นหน้าพวกท่านอีกนะนะครับอย่าให้กูเห็นหน้าพวกมึงอีกไม่ใช่เพียงแค่บนเวทีมันไม่หยาบหรอกครับคุณนพพรมันเป็นคำที่เอาคำของท่านมามันไม่หยาบหรอกเลยเอางั้นเลยพูดไปเลยครับครับผมจริงๆแล้วผมก็สัทัดอยู่แล้วนะเลยเอาคำของโอ้สุดยอดเลยครับผมบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านนี่คือท่านเนวินครับเนวินชื่นชอบเนี่ยนะใช่ฮะครับแล้วก็ทั้ง2คนนี่คือเป็นวัยรุ่นนี่คือมาก่อเหตุในงานของจังหวัดเขาที่มีการจัดสงกรานต์ครับครับผมเขาก็เลยจัดทำเป็นเวทีขึ้นมาที่ไอนิวไอโมบายสเตเดียมครับตั้งเวทีขึ้นมาเลยครับโดยทางด้านตำรวจและก็ทางด้านทีมงานนะครับจับเอาคนที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทนะครับขึ้นเวทีครับคนอื่นมามันไม่หยาบหรอกครับไอตัวที่หยาบมากๆก็ตัดออกทั้งหน้านี่กูจะตามไปหามึงถึงบ้านเลยนะจำไว้ไอเฮียนะครับอ๋อเรียกพี่แล้วเรียกเฮียอะไรนะครับผมทำไมเรียกเฮียนะครับผมก็เรียกเฮียครับผมปรากฏว่า2คนนี้ก็ไปยักนั่งเงินเฮ้ยยังนั่งงานไปยักนั่งเงินเงินกับแล้วมีบังเอิญว่ามีคนไปถ่ายคลิปนี้เอาไว้ครับแล้วก็ให้ชกกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วชกกันบนเวทีเลยครับคือไปก่อเหตุแล้วก็ใช
ช่จะชกกันจะตีกันจะคือตีกันแล้วขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตีกันเลยครับผมบนเวทีปรากฏว่า2คนนี้ก็มาเที่ยวแล้วก็มาก่อเหตุเหมือนกันครับก็เลยจับขึ้นเวทีครับแล้วตีกันต่อไหมครับแล้วก็ปล่อยให้ตีกันแต่ไม่ตีกันทีนี้ครับพอไม่ตีกันคุณเนวินก็เลยขึ้นไปบนเวทีครับแล้วก็สั่งสอนนะฮะสั่งสอนอันนี้ฮะสั่งสอน2คนนี้ครับท่านเอกก็ใช้